เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมานะคะก็จะมาขึ้นสารชีวโมเลกุลชนิดที่2กันก็คือเรื่องของโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยเป็นสารชีวโมเลกุลที่ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนแล้วก็ยังมีธาตุอื่นๆอีกซึ่งตัวของโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่ามันเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังแล้วก็พวกสารที่อยู่ในเลือดพวกโปรตีนที่อยู่ในเลือดดังนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อที่ใช้ในการเจริญเติบโตเป็นส่วนประกอบของพวกเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็พวกระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยจะต้องการโปรตีนปกติเนี่ยวันละ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแล้วก็ตัวของโปรตีนเนี่ยสามารถพบได้ในพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเหลืองแล้วก็ผักหรือว่าธัญพืชบางชนิดค่ะในส่วนของตัวของโปรตีนเนี่ยโครงสร้างของโปรตีนหลักๆเนี่ยก็คือมันเกิดมาจากการเรียงตัวของหน่วยย่อยๆที่เรียกกันว่ากรดอะมิโนคือกรดอะมิโนเนี่ยมันจะมาสร้างพันธะกันแล้วก็ต่อกันเป็นสายยาวอันนี้คือกรดอะมิโนมาสร้างพันธะต่อกันเป็นสายยาวถึงจะมีชื่อเรียกว่าโปรตีนโดยที่พันธะที่มันสร้างเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นพันธะเปปไทด์ค่ะมาดูในเรื่องของกรดอะมิโนกันก่อนกรดอะมิโนเนี่ยของที่อยู่ในโปรตีนเนี่ยจริงๆเนี่ยมีมากกว่า20ชนิดในธรรมชาติแต่ว่าหลักๆที่ร่างกายคนที่พบในร่างกายหรือว่าที่พูดถึงกันบ่อยๆเนี่ยมีแค่20ชนิดโดยที่กรดอะมิโนเนี่ยส่วนประกอบหลักจะเป็นธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนไนโตรเจนที่พูดไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีพวกซัลเฟอร์ฟอสฟอรัสเหล็กหรือว่าสังกะสีปนอยู่ด้วยได้ซึ่งชนิดของกรดอะมิโนเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีจำนวนชนิดของกรดอะมิโนมากเนี่ยรูปแบบการเรียงตัวเนี่ยก็จะมีมากขึ้นพอรูปแบบการเรียงตัวมีมากขึ้นก็เลยทำให้โปรตีนในธรรมชาติเนี่ยมีหลายชนิดเรียงตัวได้มากชนิดของโปรตีนก็เพิ่มคือแค่กรดอะมิโนเนี่ยเรียงตัวต่างกันเนี่ยชนิดของโปรตีนหรือว่าโครงสร้างหน้าที่ของมันเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วก็เลยทำให้โปรตีนเนี่ยมีหลายชนิดมากๆในเรื่องของกรดอะมิโนนะคะ20ชนิดในธรรมชาติเนี่ยความจริงเนี่ยลักษณะชนิดของกรดอะมิโนเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือกรดอะมิโนที่จำเป็นกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นมาดูชนิดก่อนชนิดของกรดอะมิโนแบ่งเป็น2ชนิดคือกรดอะมิโนจำเป็นกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นในส่วนของกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยจะมีด้วยกันหลักๆที่ควรรู้เนี่ย10ชนิดด้วยกันส่วนกรดอะมิโนไม่จำเป็นเนี่ยไม่ต้องจำว่ามีอะไรบ้างความหมายของกรดอะมิโนจำเป็นคืออะไรคำว่ากรดอะมิโนจำเป็นก็คือจำเป็นที่ร่างกายจะต้องได้รับเข้าไปจะต้องได้รับเพิ่มเติมหมายถึงว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประทานกรดอะมิโนพวกนี้เข้าไปเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างได้เพียงพอพูดง่ายๆก็คือเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสร้างเองได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรับประทานเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยมีกรดอะมิโนเหล่านี้เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานค่ะในเรื่องของกรดอะมิโนเนี่ยมาดูในเรื่องของกรดอะมิโนกันก่อนตอนแรกในเรื่องของกรดอะมิโนโครงสร้างของกรดอะมิโนเนี่ยกรดอะมิโนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัวโครงสร้างของกรดอะมิโนเนี่ยจะเป็นคาร์บอนที่ต่อกับไฮโดรเจน1ตำแหน่งแล้วก็ต่อกับ COOH หรือว่าหมู่นี้ก็คือมีชื่อว่าหมู่คาร์บอกซิลิก
่อกับ NH2 หรือว่าหมู่นี้จะมีชื่อว่าเป็นหมู่เอมีนหรือว่าหมู่อะมิโนแล้วก็ที่เหลือเป็นหมู่ R หมู่ R เนี่ยเหมือนเดิมเลยก็คืออาจจะเป็นไฮโดรคาร์บอนแบบที่เรียนในเรื่องที่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีธาตุอื่นๆเป็นองค์ประกอบด้วยก็ได้ในส่วนของกรดอะมิโนเนี่ยเป็นหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนโดยที่กรดอะมิโนเนี่ยฝั่งที่เป็นหมู่อะมิโนเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นเบสส่วนฝั่งที่เป็นหมู่คาร์บอกซิลิกเนี่ยจะมีคุณสมบัติเป็นกรดดังนั้นตัวของกรดอะมิโนจริงๆเนี่ยก็จะถือว่าถ้ามันสร้างพันธะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกรดหรือไม่เป็นเบสแล้วก็หมู่ที่เป็นหมู่ R ตรงนี้เนี่ยมันจะมีชื่ออีกชื่อนึงเรียกว่าหมู่สไปเชนหรือว่าเป็นหมู่ที่เหมือนเปลี่ยนไปตามชนิดของกรดอะมิโนหมายความว่าอะไรหมายความว่าในส่วนของกรดอะมิโนเนี่ยถ้าสมมติว่าเดิมเนี่ยเรามีตัวของโครงสร้างหลักๆของมันเนี่ยก็จะเป็น CCOH ฝั่งนึงแล้วก็ NH2 ฝั่งนึงแล้วก็ไฮโดรเจนฝั่งนึงตัวที่3ที่เป็นหมู่ R อาจจะเป็นไฮโดรเจนก็ได้หรือมันอาจจะเป็น CH3 ก็ได้หรือมันอาจจะเป็น COOH NH2 อาจจะเป็น CH2 CH3 อย่างนี้ก็ได้ซึ่งพอตัวไซด์เชนหรือว่าตัวหมู่ R ที่เปลี่ยนไปเนี่ยแค่มันเปลี่ยนไซด์เชนของมันเนี่ยก็จะทำให้ชนิดของกรดอะมิโนแตกต่างกันแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเป็นไฮโดรเจนก็จะเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งตัวนี้ชื่อไกลซีนหรือว่าถ้าเป็นหมู่เมทิลก็จะเป็นกรดอะมิโนตัวใหม่ถ้าเป็นหมู่เอทิลกรดอะมิโนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งดังนั้นเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างของกรดอะมิโนเนี่ยหลักๆตัวโครงสร้างหลักๆแพทเทิร์นหลักๆที่ต้องจำก็คือในส่วนของคาร์บอนที่ต่อกับไฮโดรเจนหนึ่งตัวหมู่อะมิโนหนึ่งตัวแล้วก็หมู่คาร์บอนิลหนึ่งกลุ่มนี่จะเป็นโครงสร้างหลักของหมู่อะมิโนส่วนหมู่ตรงหมู่ R เนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนไปได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องจำแต่แค่รู้ไว้ว่าถ้าสมมติหมู่ R เปลี่ยนชนิดของกรดอะมิโนเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของต่อมาในเรื่องของกรดอะมิโนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเป็นกรดอะมิโนจำเป็นกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นถ้าเป็นกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยมันจะใช้ชื่อว่านอนขอโทษค่ะถ้าจำเป็นจะใช้คำว่า essential amino acid ส่วนถ้าไม่จำเป็นจะใช้คำว่า non essential amino acid โดยที่กรดอะมิโนไม่จำเป็นเนี่ยก็คือจะเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้เพียงพอไม่จำเป็นต้องได้รับจากอาหารส่วนถ้าเป็นกรดอะมิโนจำเป็นก็คือร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์ได้เพียงพอต่อความต้องการดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรับประทานอาหารเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับอาหารเหล่านี้เพียงพอโดยที่ชนิดของกรดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยมี10ชนิดด้วยกันเราก็จะมาดูกันว่า10ชนิดนี้มีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นชนิดของกรดอะมิโนจำเป็นทั้งหมดค่ะโดยที่กรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยก็ชนิดของมันเนี่ยก็จะมี10ชนิดหลักๆ ก็จะมีอาร์จินีนฮิสตีดีนไอโซลิวซีนลิวซีนไลซีนเมไทโอนีนฟีนิลอะลานีนเทโอนีนทริปโตเฟนแล้วก็วาลีนเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่2ตัวนี้2ตัวนี้เนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับเด็กส่วนพวก8ตัวนี้เนี่ย8ตัวที่เหลือเนี่ยจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กก็คือเด็กเนี่ยจะมีกรดอะมิโน2ตัวที่จำเป็นเพิ่มเข้ามาก็คืออาร์จินีนกับฮิสตีดีนโดยที่ในส่วนของโครงสร้างของกรดอะมิโนเนี่ยถ้าเราสังเกตก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยแต่ละถ้าจำโครงสร้างที่พี่เคยบอกได้แต่ละจุดเนี่ยคือคาร์บอนดังนั้นตรงนี้เนี่ยคือ COOH ตรงนี้คืออะมิโนตรงนี้คือไฮโดรเจนนี่คือไซด์เชนของมันที่เหลื
งเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าไซด์เชนตรงนี้ก็ COOH ตรงนี้ NH2 ตรงนี้ไฮโดรเจนแสดงว่าตรงเนี้ยคือไซด์เชนของมันเราจะเห็นได้ว่าไซด์เชนของหมู่อะมิโนแต่ละหมู่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากเยอะมากๆโดยที่เนี่ยหรือว่าโดยที่มันอาจจะมีอะตอมพวก N แทรกอยู่หรือว่าเป็นพวกซัลเฟอร์เนี่ยแทรกอยู่ก็ได้ตามหมู่ไซด์เชนไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไฮโดรคาร์บอนอย่างเดียวมี NH2 แทรกอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของโครงสร้างของกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้งหมดโดยที่ถ้าเราจะจำในเรื่องของกรดอะมิโนก็อาจจะจำเป็นตัวย่อไปเลยก็ได้เป็นอาร์ฮิสในเรื่องของหลักการจำก็อาจจะจำไปเป็นอาร์จินีนฮิสตีดีนมันจะเป็นอาร์จินีนฮิสตีดีนไอโซลิวซีนอ๋อแล้วก็สังเกตนะเวลาย่อเนี่ยเขาจะย่อเอา3ตัวแรกของชื่อกรดอะมิโนเนี่ยมาเป็นตัวย่อยกเว้นไอโซลิวซีนไอโซก็คือเอามาแค่ไอแล้วก็ลิวซีน LE ถ้าเป็นลิวซีนก็ LEU ไอโซเนี่ยมันเป็นคำที่แทรกเข้าไปดังนั้นเขาจะเอามาแค่ตัวไอแล้วก็ต่อด้วยลิวซีนก็คือ LE แล้วก็ไลซีนเมทไทโอนีนฟีนิวาลานีนทริโอนีนทริปโตเฟนวาลีนอันนี้หลักการจำมันไม่มีแล้วแต่เราอาจจะแบบย่อเป็นแบบเป็น R เป็น His เป็นไอโซลิวซีนลิวซีนไอ LE ลิวซีนก็คือ LEU แล้วก็อาจจะเป็นไลเมทฟีทรีทริปวาเราก็อาจจะจำแบบเอาตัวย่อเอาแต่ละคำเนี่ยมาเรียงให้มันซ้อนกันก็ได้แบบอาจจะอันนี้หลักการจำพี่ไม่ได้จำแน่นอนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมันจริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าแค่ให้จำคร่าวๆไปได้ว่ามีอะไรบ้างอย่างแบบฟีทริปอันนี้วาลีนก็อาจจะเป็นแบบไอโซลิวซีนไอโซก็คือไอโซลิวซีนกับลิวซีนจำสั้นๆแล้วก็วาก็อาจจะจำเป็นว่าไลก็อาจจะไลไอโซลิวซีนไลว่าฟีไล่ว่าทิฟฟี่3เม็ด3ก็คือ3เม็ดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตามจริงๆอ่ะหลักการจําเนี่ยมีเยอะมากๆแต่ว่าเอาจริงๆมันก็จะตามแบบจําเป็นคล้องชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราอาจจะแบบลองหาดูก็ได้ว่าวิธีการไหนที่เราเนี่ยจะสามารถจําได้ลองเอามาคล้องๆแล้วก็เรียงเป็นประโยคแล้วก็จําดูแต่ว่าความจริงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยได้ถามแต่ถ้าถามเนี่ยก็อาจจะแบบถามตัวเด่นๆส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นพวกเมทิโอนีนฟีนิวาลานีนคิโอนีนเนี่ยวาลีนเจอบ่อยๆแค่นี้แล้วก็ลิวซีนไอโซลิวซีนตัวอื่นก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วก็ที่สำคัญคือกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับเด็กจะมี2ตัวคืออาร์จินีนกับฮิสตีดีนไอเนี้ยควรรู้ไว้แล้วก็กรดอะมิโนเนี่ยในส่วนของหลังจากที่เรารู้ว่ากรดอะมิโนเนี่ยมีกรดอะมิโนจำเป็น10ชนิดแล้วก็ที่ในส่วนของกรดอะมิโนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องจำอะไรมากแล้วก็ในส่วนของหลังจากนั้นเนี่ยพอกรดอะมิโนมาต่อโครงสร้างกันเนี่ยเป็นโปรตีนเนี่ยเขาก็จะเอาพันธะมาเชื่อมกันโดยที่พันธะที่เชื่อมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นพันธะเปปไทด์ในส่วนของพันธะเปปไทด์เนี่ยเป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างกรดอะมิโนโดยเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่ากรดอะมิโนเนี่ยมีหลายชนิดใช่เปล่าถ้าสมมติเอาชนิดมาเอาสามเหลี่ยมมาต่อกับสี่เหลี่ยมต่อกับวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่ละรูปก็คือกรดอะมิโนแต่ละชนิดอย่างเงี้ย
เราจะเรียกพันธะที่เชื่อมกันตรงนี้ว่าเป็นพันธะเปปไทด์โดยที่พี่บอกไปแล้วว่าการเรียงตัวของกรดอะมิโนเนี่ยมีผลโดยที่ถ้าเรียงตัวต่างกันก็จะได้เป็นโปรตีนต่างชนิดกันต่อมาในเรื่องของพันธะเปปไทด์พันธะเปปไทด์เนี่ยเป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลของกรดอะมิโนซึ่งมันจะเวลาเรารวมเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเป็นคาร์บอนเรามีไฮโดรเจนมีหมู่ R1 แล้วก็มี COOH มี NH2 ถ้าเราเอามาต่อกับกรดอะมิโนอีกตัวนึงคือเป็น NH2 มี C มีไฮโดรเจนมีคาร์บอนมี R2 เวลามันเชื่อมกันเนี่ยมันจะเอาOH ฝั่งนี้ออกแล้วก็เอาไฮโดรเจนจากฝั่งนี้ออก1ตัวดังนั้นโครงสร้างที่ได้ของมันเนี่ยก็จะกลายมาเป็น NH2 CH R1 ต่อกับ C double bond O NH แล้วก็ CH R2 COOH เราก็จะเห็นว่าพันธะตัวนี้เนี่ยมันก็จะถูกเชื่อมกันโดยที่เราจะเรียกพันธะระหว่าง C double bond O กับ NH ตรงนี้เนี่ยว่าเป็นพันธะเปปไทด์โดยที่ถ้าเขาถามว่ามันเป็นหมู่ฟังก์ชันอะไรมันจะเรียกว่าเป็นหมู่ฟังก์ชัน amide ก็คือชื่อของ C double bond O ต่อกับ NH ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นหมู่ amide โดยที่ในเรื่องของกรดอะมิโนเนี่ยเราก็จะสามารถต่อกันได้ต่อกันไปได้เรื่อยๆก็อาจจะเอาคาร์บอนCOOH เอา OH ฝั่งนี้เนี่ยต่อกับ NH2 ของอะมิโนอีกตัวนึงแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเป็นสายยาวได้นี่ก็จะเป็นในเรื่องของพันธะเปปไทด์โดยที่เราจะสังเกตว่าถ้าสมมติสิ้นสุดแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2ปลายด้วยกันคือฝั่งที่จบด้วยอะมิโนกับฝั่งที่จบด้วยคาร์บอกซิลิกดังนั้นเนี่ยถ้าฝั่งไหนจบด้วยอะมิโนเราจะเรียกปลายฝั่งนั้นว่าปลาย N เป็นตัว N กับถ้าจบด้วยคาร์บอกซิลิกเราจะเรียกว่าเป็นปลาย C กดพวกโปรตีนเนี่ยจะมี2ฝั่งเสมอโดยที่ถ้าเราสังเกตเนี่ยในตัวอย่างกรดอะมิโนตัวที่1กับกรดอะมิโนตัวที่2มาต่อกันเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีได้เกิดมาเป็น1พันธะเปปไทด์ดังนั้นถ้าพี่เอากรดอะมิโนเพิ่มมาอีก1ตัวเป็น R1 R2 R3 เวลาพี่ต่อเป็นพวกโปรตีนพี่ก็ได้ CO ต่อกับ NH ต่อกับ CR2นี่ NH2 นี่ไฮโดรเจนก็จะต่อเป็น C double bond O NH อันนี้ C double bond O นะ NH แล้วก็ต่อกับ CH แล้วก็ R3 แล้วก็ต่อกับ COOH สิ่งที่เราจะเห็นก็คือพี่จะได้พันธะเปปไทด์คือตำแหน่งนี้ C double bond O NH C double bond O NH ก็คือพี่เอากรดอะมิโนมาทั้งหมด R1 R2 R3 ที่มีไซส์เช่นเป็น R1 R2 R3แต่พี่จะได้พันธะเปปไทด์ทั้งหมด2พันธะเปปไทด์ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอา3อะมิ3กรดอะมิโนเนี่ยเราจะได้2พันธะเปปไทด์เกิดขึ้นมาโดยที่ถ้าเป็น2พันธะเปปไทด์เนี่ยเขาจะเรียกอีกชื่อนึงว่าเป็นพันธะไดเปปไทด์ถ้ามี3พันธะเปปไทด์หรือว่ามาจาก4กรดอะมิโนเราก็จะเรียกพันธะนี้ว่าเป็นพันธะไดเปปไทด์แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในโมเลกุลหนึ่งๆเนี่ยเราก็มีจำนวนของพันธะเปปไทด์เยอะมากๆเนี่ยไปยาวๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเรียกพวกนี้ว่าเป็นโพลีเปปไทด์ก็คือโพลีก็คือมีความหมายก็คือมีมากหรือว่ามีหลายพันธะเปปไทด์นั่นเองซึ่งเมื่อเกิดเป็นโพลีเปปไทด์หลายพันธะเนี่ยหรือว่าจำนวนกรดอะมิโนมีมากๆเนี่ยเราก็จะเรียกรวมสารประกอบโครงสร้างเนี่ยว่าเป็นสารประกอบว่าเป็นโปรตีนเลยโดยที่โปรตีนเนี่ยอาจจะเกิดจากการรวมที่แบบเป็นพันธะเปปไทด์พวกเนี้ยหลายๆพันธะเปปไทด์รวมกันก็ได้แบบสมมติอย่างเงี้ยต่อกันไปเรื่อยๆเป็น1พันธะเปปไทด์อาจจะมีพันธะเปปไทด์อีก1พันธะเปปไทด์ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้แล้วก็เอามารวมกันด้วยแรงยึดเหนี่ยวอ่อนๆพวกเนี้ยแรงอ่อนๆพว
วกนี้ก็จะสามารถเกิดเป็นโปรตีนได้คือในโปรตีนเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1พันธะเปปไทด์ได้1ขอโทษค่ะ1โพลีเปปไทด์ได้จะมีกี่สายก็ได้โดยที่แต่ละสายของโพลีเปปไทด์เนี่ยก็จะมีชนิดของกรดอะมิโนที่แตกต่างกันแล้วก็มีจำนวนของกรดอะมิโนที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยในเรื่องของโปรตีนเนี่ยก็เลยมีหลากหลายชนิดบ้างเอาไหม1โพลีเปปไทด์คือมันไม่จำเป็นมันไม่มีข้อบังคับเลย1โพลีเปปไทด์มีกี่กรดอะมิโนก็ได้แล้วก็มีจัดเดี๋ยวนะจัดเรียงจัดลำดับยังไงก็ได้ดังนั้นเนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยก็เลยมีโปรตีนเนี่ยเยอะมากชนิดของโปรตีนมีเยอะมากซึ่งลักษณะของโปรตีนเนี่ยอาจจะพบได้ตั้งแต่ในเรื่องของในเรื่องของเส้นผมเล็บขนซึ่งถ้าเป็นเส้นผมเนี่ยตัวโปรตีนเนี่ยจะมีชื่อเฉพาะว่าเป็นเคราตินหรืออาจจะเป็นในเม็ดเลือดแดงถ้าเป็นในเม็ดเลือดแดงเนี่ยลักษณะของโปรตีนที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนที่มีชื่อว่าฮีโมโกลบินนี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวของโปรตีนอันนี้เมื่อกี้พี่ข้ามไปนิดนึงในเรื่องของพวกกรดอะมิโนเนี่ยคืออาหารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกรดอะมิโนเนี่ยที่มีคุณภาพแตกต่างกันบางชนิดเนี่ยก็อาจจะมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกอย่างเลยเช่นพวกเนื้อสัตว์ไข่นมบางชนิดพวกนี้จะมีกรดอะมิโนครบแต่ว่าถ้าเป็นอาหารบางประเภทอย่างเช่นพวกข้าวเจ้าข้าวสาลีเนี่ยก็จะขาดพวกไลซีนไปบ้างหรือว่าถ้าเป็นพวกถั่วเหลืองก็จะขาดทริปโตเฟนกับเมเทลนีนถ้าย้อนกลับไปดูในเรื่องของกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยไลซีนคือตัวไหนคือตัวนี้จะขาดในข้าวเจ้าข้าวสาลีส่วนถ้าเป็นเมทไทโอนีนกับทริปโตเฟนอันนี้คือเมทไทโอนีนอันนี้คือทริปโตเฟนสองตัวนี้จะขาดในถั่วเหลืองก็คือถั่วเหลืองเนี่ยมีอย่างอื่นยกเว้นสองตัวนี้แต่ละอาหารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของกรดอะมิโนแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันในส่วนของลักษณะการเรียงตัวของโปรตีนเนี่ยก็จะเรียงตัวยังไงก็ได้สมมติว่าเราเนี่ยมีเมื่อกี้เนี่ยเราเรียงไปแล้วเป็นโปรตีนใช่ป่ะสมมติโปรตีนเนี่ยพี่ให้มันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอ่ะแล้วพี่ให้เรียงโปรตีนพี่ถามว่าพี่มีกรดอะมิโน3ตัวก็คือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลม3ตัวแล้วพี่ถามว่ากรดอะมิโน3ตัวนี้เนี่ยสร้างโปรตีนได้กี่แบบดังนั้นวิธีการสร้างก็คือตอนแรกเนี่ยพี่อาจจะเอาสามเหลี่ยมมาต่อกันกับสี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อกับวงกลมหลังจากนั้นพี่จะสลับสี่เหลี่ยมกับวงกลมก็จะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมต่อมาพี่เอาสี่เหลี่ยมขึ้นพี่ก็ได้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมต่อมาพี่เอาวงกลมขึ้นพี่ก็จะได้สี่เหลี่ยมสามวงสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็เอาวงกลมขึ้นแรกสุดแล้วก็เอาวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่ก็จะเป็นรูปแบบทั้งหมดที่เป็นไปได้น้องๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่แล้วเหมือนอย่างเช่นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแต่ว่าถ้ามาดูตัวสุดท้ายมันเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วผมพลิกกลับได้ไหมพี่
อย่าลืมว่าในเรื่องของการต่อเมื่อกี้ที่พี่บอกไปแล้วว่ามันจะมีปลาย n กับปลาย c ถ้าพี่บังคับให้ฝั่งนี้เป็นปลาย n ทั้งหมดฝั่งนี้เป็นปลาย c ทั้งหมดหมายความว่าพี่จะไม่สามารถกลับด้านได้ถูกหรือเปล่าเพราะถ้าพี่กลับบ้านไปตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นหมู่คาร์บ็อกซ์ซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยรูปแบบการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนเนี่ยถ้าสมมติเรามีกรดอะมิโน3ตัวรูปแบบโปรตีนที่สร้างได้ก็จะมีทั้งหมด2ยกกำลัง3ก็คือจะมีทั้งหมดเดี๋ยวนะนี่คือ1 2ไม่ใช่รูปแบบโปรตีนที่สร้างได้ก็คือมันจะต้องเป็นตัวแรกเนี่ยมีทั้งหมด3ตำแหน่งตอนแรกเนี่ยใส่อะไรก็ได้3แบบตัวที่2จะเหลือ2แบบตัวสุดท้ายจะเหลือแค่แบบเดียวเป็นตัวบังคับเพราะฉะนั้นรูปแบบโปรตีนที่สร้างได้ก็จะเป็น6แบบก็คือถ้าเป็นกรดอะมิโนที่ไม่ซ้ำกันเลยก็คือคิดเหมือนการจัดเรียงตัวปกติทั่วไปว่าเป็นได้ทั้งหมดกี่แบบตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ใช้พวกความน่าจะเป็นมาช่วยในการหาก็คือถ้าสมมุติว่าแบบไม่ซ้ำกันเลยนะถ้าไม่ซ้ำก็จะเป็นถ้าสมมติมีกรดอะมิโน n ตัวก็จะได้ n แฝกแบบแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรดอะมิโนที่ซ้ำเราก็จะต้องมาตัดตัวที่ซ้ำออกอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อมาในเรื่องของหลังจากการสร้างกรดอะมิโนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาขึ้นกันในเรื่องของตามหนึ่งนะในเรื่องของกรดอะมิโนเมื่อกี้ยังจะมีกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยเรื่องของกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยยังพบได้ในพวกของอันนี้ต้องรู้ก็คือในเรื่องของนมพองมันเนยถั่วเหลืองเนื้อวัวไข่แล้วก็ปลาไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบพวกกรดอะมิโนจำเป็นเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้ครบอย่างถั่วเหลืองเมื่อกี้เนี่ยก็จะขาดในเรื่องของทริปโตเฟนกับเมทไธโอนีนส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะครบต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบโปรตีนโดยที่การทดสอบโปรตีนเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบโปรตีนเนี่ยเราก็จะใช้ปฏิกิริยาที่เราจะใช้สารละลายที่เรียกว่าสารละลายไบยูเรตในการทดสอบโปรตีนโดยที่โปรตีนเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรตหรือว่าคอปเปอร์ซัลเฟตในเบสสองตัวนี้เนี่ยเหมือนกันนะก็คือเวลาเราจะทดสอบโปรตีนเราจะเอาโปรตีนที่เราต้องการทดสอบเนี่ยไปบวกกับคอปเปอร์ซัลเฟตที่อยู่ในเบสอาจจะเป็นเบส NaOH ก็ได้แล้วก็เราจะเรียกสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตในเบสตรงนี้รวมว่าเป็นสารละลายไบยูเรตซึ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นโปรตีนจริงๆเนี่ยสารละลายไบยูเรตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงไอ้นี่เดี๋ยวพี่มีในเรื่องของการทดลองมาให้ดูด้วยตอนแรกเนี่ยเขาก็นำไข่ขาวมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แป๊บนึงนะในเรื่องของอันนี้เนี่ยตอนแรกที่เขาใส่เนี่ยสารละลายที่เขาเอามาหยดเนี่ยเป็นสีฟ้าแต่พอเขาหยดเข้าไปเนี่ยเราก็ทำการคนเนี่ยสารละลายก็จะออกมาเป็นสีม่วงอันนี้ก็คือลักษณะของสีไบโอเลตให้สังเกตนะขวามือจะเป็นสีฟ้าส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสีม่วงก็คือมันจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีม่วงเมื่อเจอสารละลายไบโอเลตสีของตัวนี้เนี่ยชัดแล้วก็สวยมากๆในเรื่องของโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องเนี่ยจำเป็นภาพการทดลองไว้เลยจะได้จำได้แล้วก็ในส่วนของโปรตีนเนี่ยที่มันทำปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเรตเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยเรามีสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตใช่ป่ะที่อยู่ในเบสหลังจากนั้นเนี่ยพอทำปฏิกิริยากับตัวของโปรตีนเนี่ยตัวของคอปเปอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคอปเปอร์2บวกก็คือจะเป็นไอออนแล้วก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนก็คื
เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับคอปเปอร์2บวกคำว่าเกิดสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเนี่ยจะสร้างพันธะอ่อนๆกันกับคอปเปอร์2บวกของเราดังนั้นเนี่ยมันก็จะรวมแล้วก็เป็นโมเลกุลที่ใหญ่อยู่เป็นโมเลกุลที่ใหญ่อย่างนี้แหละไอเนี้ยคือหน้าตาของสารประกอบเชิงซ้อนกับคอปเปอร์โดยที่ถ้าเดิมเนี่ยเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตที่คอปเปอร์ซัลเฟตในเบสปกติเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีฟ้าแต่พอมันเกิดมาเป็นสารประกอบเชิงซ้อนโมเลกุลใหญ่ตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นสีน้ำเงินม่วงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นโปรตีนที่ไม่ได้เป็นโปรตีนที่มีปริมาณน้อยอ่ะขอแม่นะในเรื่องของโปรตีนถ้าเป็นโปรตีนที่มีปริมาณน้อยเนี่ยสีของคอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากฟ้าไปเป็นสีแบบสีชมพูสีชมพูอ่อนๆแต่ถ้าสมมติว่ามีโปรตีนที่มีปริมาณมากคอปเปอร์ซัลเฟตจากสีฟ้าจะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงเข้มตามปริมาณโปรตีนโดยที่สารละลายเบสหรือว่า NaOH ที่เราใส่ลงไปเนี่ยเติมเข้าไปเพื่อให้ในเรื่องของเพื่อให้มันเกิดสารประกอบเชิงซ้อนโดยที่พวกสารละลายเบสหรือคอปเปอร์ซัลเฟตตรงนี้เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่อยากให้รู้เอาไว้ก็คือในเรื่องของการทดสอบสารละลายไบยูเลตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ทดสอบกรดอะมิโนแต่ว่ามันจะทดสอบกับสารที่มีพันธะเปปไทด์ตั้งแต่2แห่งขึ้นไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าสารละลายไบยูเลตเนี่ยมันจะเห็นผลเป็นสีชมพูหรือว่าสีม่วงเข้มเนี่ยก็ต่อเมื่อลักษณะโปรตีนของเราเนี่ยมีโครงสร้างของตำแหน่งของเปปไทด์เนี่ยมากกว่า2ตำแหน่งขึ้นไปอย่างเงี้ยถึงจะเกิดแต่ถ้าเราเอากรดอะมิโนเฉยๆตัวเดียวเอาไปใส่ในไบยูเลตสารละลายแบบเนี้ยจะไม่เกิดผลก็คือจะไม่เกิดปฏิกิริยาดังนั้นเนี่ยไบยูเลตเนี่ยจะทดสอบกับพวกโปรตีนที่มีพันธะเปปไทด์ตั้งแต่2พันธะเปปไทด์ขึ้นไปลักษณะของพันธะเปปไทด์ก็เหมือนเมื่อกี้ที่สอนไปก็คือเป็น CHR1N C-O-NH CHR2 C-O-NH แล้วก็ CHR3แล้วก็ COOH ก็จะต้องมีพันธะเปปไทด์2ตำแหน่งขึ้นไปถึงจะทดสอบกับพวกสารละลายไบยูเลตได้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนทุกตัวเนี่ยก็มีพันธะเปปไทด์มากกว่า2ตำแหน่งอยู่แล้วจะมีแค่กรดอะมิโนที่เล็กๆมากๆถึงจะไม่เกิดปฏิกิริยากับพวกสารละลายไบยูเลตนี้ดังนั้นเนี่ยก็เวลาถ้าเขาถามเนี่ยถ้าเขาระบุเป็นกรดอะมิโนก็คือจะตอบว่าไม่เกิดแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ระบุมาเนี่ยก็จะเกิดจะถือว่ามันจะสามารถเปลี่ยนสีของสารละลายไบยูเลตได้ต่อมาคำถามเขาถามว่าเด็กในวัยเจริญเติบโตเนี่ยควรรับประทานไข่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารกลางวันหรือไม่เพราะเหตุใดในส่วนของไข่เนี่ยข้อนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาไข่เนี่ยมีสารอาหารประเภทโปรตีนอยู่ในปริมาณมากแล้วก็ถ้าเราจำได้ไข่เนี่ยมีกรดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยทั้งหมดจำเป็นที่มากดังนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะต้องใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยในการเจริญเติบโตอ
ดังนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของโปรตีนเนี่ยไข่มีโปรตีนที่ดีมากทีนี้มาพิจารณาไข่แดงในส่วนของไข่แดงเนี่ยเป็นไขมันประเภทคอเลสเตอรอลดังนั้นเนี่ยถ้ารับประทานมากเกินไปก็ไม่ส่งผลดีดังนั้นในส่วนของคำถามที่เขาถามว่าเด็กในวัยเจริญเติบโตควรรับประทานไข่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารกลางวันหรือไม่ข้อนี้ก็คือตอบว่าควรเพราะว่าโปรตีนที่อยู่ในไข่เนี่ยมีปริมาณที่เหมาะสมสำหรับเด็กในการที่ใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้ในการเจริญเติบโตแต่ว่าถ้ารับประทานมากเกินไปเนี่ยพวกไขมันที่เป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยก็อาจจะสะสมในร่างกายได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรรับประทานแต่ว่ารับประทานในปริมาณที่พอดีค่ะดังนั้นสรุปในเรื่องของโปรตีนเนี่ยลักษณะโครงสร้างของมันประกอบด้วยหน่วยย่อยๆคือกรดอะมิโนโดยที่พวกกรดอะมิโนเหล่านี้เนี่ยก็จะมารวมตัวกันเป็นพันธะเปปไทด์โดยที่กรดอะมิโนเนี่ยจริงๆมีมากกว่า20ชนิดในธรรมชาติมีเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าเวลามันมาเรียงตัวกันเนี่ยก็คือตัวหลักๆที่เราควรรู้เนี่ยก็คือจะมีกรดอะมิโนจำเป็นทั้งหมด10ชนิดที่ควรรู้เอาไว้โครงสร้างของกรดอะมิโนก็จะมีหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอกซิลิกแล้วก็ไซด์เชนเป็นหมู่ R หรือว่าหมู่อะไรก็ได้ดังนั้นเนี่ยพอไซด์เชนต่างกันชนิดของกรดอะมิโนที่ต่างมันก็จะต่างกันโดยที่กรดอะมิโน10ชนิดที่เราควรจะรู้ก็จะมีอาร์จินีนฮิสติดีนไอโซลิวซีนลิวซีนไลซีนเมทไทโอนีนฟีนิลอะลานีนเทโอนีนทริปโตเฟนแล้วก็วาลีนโดยที่กรดอะมิโนพวกนี้มี2ชนิดที่จำเป็นสำหรับเด็กก็คืออาร์จินีนกับฮิสติดีนส่วนที่เหลือเนี่ยจำเป็นทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ก็จะมีไอโซลิวซีนลิวซีนไลซีนเมทไทโอนีนฟีนิลอะลานีนแล้วก็ทีโอนีนความจำเป็นของพวกโปรตีนเนี่ยโปรตีนเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังแล้วก็เลือดใช้ในการเจริญเติบโตเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ฮอร์โมนระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ร่างกายเนี่ยต้องการโปรตีนวันละ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมพบได้ในพวกเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเหลืองผักแล้วก็ธัญพืชบางชนิดส่วนตัวของกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยส่วนมากจะพบในนมห้องมันเนยถั่วเหลืองเนื้อวัวไข่แล้วก็ปลาต่อมาในเรื่องของการทดสอบโปรตีนก็จะต้องทดสอบโดยใช้ปฏิกิริยาของสารละลายไบยูเลตซึ่งตรงนี้เนี่ยสารละลายไบยูเลตเนี่ยจะเปลี่ยนคอปเปอร์ซัลเฟตที่เป็นสีฟ้าเนี่ยให้กลายเป็นสีชมพูหรือว่าสีน้ำเงินปนม่วงโดยที่ถ้าเป็นเราจำเป็นจะต้องใส่เบสเพื่อให้มันเกิดสารประกอบเชิงซ้อนโดยที่สารละลายไบยูเลตเนี่ยจะทดสอบกับพันธะเปปไทด์ตั้งแต่2ตำแหน่งขึ้นไปแล้วก็พันธะเปปไทด์เนี่ยก็คือจะเป็นการรวมระหว่างกรดอะมิโน2ชนิดด้วยกันโดยที่ถ้ามีกรดอะมิโน3ตัวก็จะมีพันธะเปปไทด์2ตำแหน่งถ้าเป็นกรดอะมิโน4ตัวก็จะมี3พันธะเปปไทด์ก็คือจะลบไป1เสมอสมมติมีกรดอะมิโน5ตัวก็จะมีพันธะเปปไทด์ทั้งหมด4พันธะเปปไทด์ด้วยกันแล้วก็ถ้าใน1โปรตีนเนี่ยก็คือแล้วก็ถ้ามีพันธะเปปไทด์2พันธะเปปไทด์จะเรียกว่าตักไดเปปไทด์แต่ถ้ามี3พันธะก็จะเรียกว่าไตเปปไทด์ถ้ามีมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเรียกว่าโพลีเปปไทด์โดยที่ในโปรตีน1ตัวเนี่ยจะมีโพลีเปปไทด์ทั้งหมดกี่สายก็ได้แล้วโพลีเปปไทด์จะมีกี่กรดอะมิโนจะจัดลำดับยังไงก็ได้ทำให้โปรตีนเนี่ยมีชนิดของโปรตีนเนี่ยเยอะมากๆตัวอย่างของโปรตีนที่พบก็จะมีเคราตินที่พบในเส้นผมเล็บแล้วก็ขนถ้าเป็นก้อนก็จะอยู่ในเม็ดเลือดแดงหรือว่าฮีโมโกลบินโดยที่อาหารแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีคุณภาพของโปรตีนเนี่ยแตกต่างกันเนื้อสัตว์ไข่นมเนี่ยก็จะมีโปรตีนที่จำมีกรดอะมิโนที่จำเป็นเนี่ยครบถ้วนแล้วก็ข้าวเจ้าข้าวสาลีจะขาดไลซีนถั่วเหลืองจะขาดเมทไทโอนีนแล้วก็ทริปโตเฟนแล้วก็ในส่วนของการจัดเรียงตัวรูปแบบก็คือจะมีปลายเอ็นกับปลายซีที่ฟิกเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามก็คือในไข่ก็คือจะมีโปรตีนครบทุกอย่างสรุปในเรื่องของโปรตีนโปรตีนสิ่งที่รู้ก็คือมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนมีออกซิเจนมีไนโตรเจนเป็นตัวประกอบเวลาเขียนก็คือ CH มีไซด์เชนเป็นหมู่ R เป็นอะไรก็ได้ COOH แล้วก็ NH2 โดยที่เวลากรดอะมิโนโดยที่กรดอะมิโนเนี่ยแบ่งเป็น
จำเป็นกับไม่จำเป็นคำว่าจำเป็นเนี่ยก็คือต้องทานเพิ่มส่วนไม่จำเป็นเนี่ยก็คือร่างกายสังเคราะห์เพียงพอโดยที่กรดอะมิโนที่เราจำเป็นจะต้องทานเพิ่มเนี่ยจะมี2กับ8ถ้า2ชนิดที่เพิ่มในเด็กจะมีอาร์จินีนกับฮิสตีดีนถ้าเป็น8ชนิดในเด็กบวกผู้ใหญ่ก็จะมีตั้งแต่ลิวซีนไอโซลิวซีนวาลีนเมทไทโอนีนฟีนิลอลานีนทริปโตเฟนไลซีน4 5 6 7ขาดไปอีก1ตัวคือทริโอนีนก็อันนี้ก็จะเป็น2ตัวในเด็ก8ตัวในผู้ใหญ่ถ้าจำได้ก็จำจำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ในเรื่องของการสร้างการต่อกรดอะมิโนเป็นโปรตีนก็จะเป็น N H 2เหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้เป็น H เป็น R 1 C double bond O ต่อมาเป็น N H C H R 2 C double bond O N H ต่อมาเป็น C H R 3 C double bond O N H C H R 4 ต่อมาเป็น C O O H ก็จะได้ว่ากรดอะมิโนพอต่อมาเป็นโปรตีนจะมี2ฝั่งก็คือจะมีปลาย N กับปลาย Cโดยที่ตรงนี้เนี่ยมีกรดอะมิโน1 2 3 4ชนิดแต่ว่าจำนวนพันธะเปปไทด์ที่พบจะมีทั้งหมด3พันธะเปปไทด์โดยที่3พันธะเปปไทด์โดยที่3พันธะเปปไทด์เนี้ยถ้าเป็น2จะชื่อว่าไดเปปไทด์ถ้ามี3จะชื่อว่าไตรเปปไทด์แต่ถ้ามีเยอะมากๆจะเรียกว่าโพลีเปปไทด์โดยที่ใน1โปรตีนมีกี่โพลีเปปไทด์ก็ได้ตัวอย่างของโปรตีนก็เช่นฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดหรือว่าเคราตินในเส้นผมแล้วก็การทดสอบโปรตีนจะใช้สารละลายไบยูเลตโดยที่ไบยูเลตเนี่ยจะเป็นสารประกอบคอปเปอร์ซัลเฟตที่อยู่ในเบสจะเปลี่ยนได้เป็นสีชมพูถ้ามีโปรตีนปริมาณน้อยเราก็จะเปลี่ยนได้เป็นสีม่วงถ้ามีโปรตีนในปริมาณมากโดยที่สารละลายไบยูเลตเนี่ยใช้ทดทำปฏิกิริยากับสารที่มีพันธะเปปไทด์มากกว่า2ขึ้นไปถ้าเป็นกรดอะมิโนหรือว่ามี1โพลีเปป1พันธะเปปไทด์ก็คือจะไม่เกิดปฏิกิริยาดังนั้นในส่วนของสรุปก็คือโปรตีนเนี่ยก็จะมีโครงสร้างหน่วยย่อยเนี่ยมาจากกรดอะมิโนกรดอะมิโนจะแบ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นกับไม่จำเป็นโดยที่สารอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นไม่จำเป็นเนี่ยแตกต่างกันไปพอเอากรดอะมิโนหลายๆตัวเนี่ยมาต่อเรียงกันเนี่ยแค่จัดเรียงต่างหรือว่าจำนวนต่างเนี่ยก็จะให้โปรตีนที่ต่างชนิดกันแล้วโดยที่มันจะมีสองปลายก็คือปลาย N กับปลาย C พันธะเปปไทด์เนี่ยจะเอาจำนวนอะมิโนเนี่ยลบ1สมมติมีกรดอะมิโนทั้งหมด5ตัวพันธะเปปไทด์ก็จะมีแค่4พันธะถ้ามี2พันธะเปปไทด์จะเรียกไดเปปไทด์ถ้ามี3พันธะเปปไทด์จะเรียกไตรเปปไทด์แล้วก็ถ้ามีหลายๆพันธะเปปไทด์ก็จะเรียกว่าเป็นโพลีเปปไทด์โดยที่1โปรตีน1ตัวเนี่ยจะมีโพลีเปปไทด์ในกี่สายก็ได้ตัวอย่างของโปรตีนก็เช่นฮีโมโกลบินเคราตินในเส้นผมในส่วนของการทดสอบก็จะใช้สารละลายไบยูเลตในการทดสอบซึ่งสารละลายไบยูเลตเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีชมพูหรือว่าอาจจะเป็นสีม่วงขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนโดยที่มันจะเกิดเป็นพวกสารประกอบเชิงซ้อนก็คือจะเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์2บวกจับตัวกับโปรตีนก้อนโปรตีนแล้วก็โดยที่โปรตีนที่จะทดสอบกับสารไบยูเลตได้เนี่ยจะต้องเป็นสารที่มีพันธะเปปไทด์ตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปถ้าเป็นกรดอะมิโนหรือว่ามีแค่1พันธะเปปไทด์เนี่ยก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาก็จะไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายไบยูเลตค่ะ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบซึมซับได้นะคะ